ผมจะเกรียนแล้วก็ไม่ค่อยสามารถรับกติกาเหล่านั้นได้นะครับสวัสดีครับผมเบียร์สุภโชคและนี่คือรายการเรื่องเล่าแฟนเจลซีนะครับรายการที่ผมจะมาพูดคุยสบายๆแทบทุกวันถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าว่างอัดก็จะอัดไว้นะครับอย่างช่วงนี้กำลังเดินทางไม่ได้อยู่ในสตูดิโอก็อยากจะอัดไว้ให้เจอหน้ากันทุกวันนะครับจะได้รู้จักหน้าค่าตาแล้วก็คิดถึงกันบ่อยๆหรือเบื่อจะเพิ่งเบื่อนะครับตอนนี้เล่าต่อจากตอนที่แล้วเราเดินทางมาถึงปี2005แล้วนะครับที่เชลซีนะครับโดยโจเซ่มูรินโญ่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ50ปีนะครับซึ่งเป็นครั้งที่2ของการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดนะครับก็เป็นแชมป์คาตาที่แฟนบอลยุคเรานะครับยุคเราได้ดูเชลซีคว้าแชมป์มันสุดยอดแล้วก็มันน่าประทับใจซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลทุกวันนี้ใฝ่ฝันว่าจะได้ชื่นชมรู้สึกปิติอะไรแบบนั้นในบรรยากาศแบบนั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับไม่ว่าจะคว้าแชมป์ยุโรปมากี่สมัยอะไรมันก็โม้ได้ไม่เต็มที่เท่ากับแชมป์พรีเมียร์ลีกที่ลิเวอร์พูลยังไม่เคยได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าแขวะทีมองค์ทีมอื่นอะไรผมไม่นั้นอยู่นะผมไม่ซีเรียสนะครับถ้าใครจะคอมเมนต์เพราะว่าผมก็ชอบแขวะทีมมันอยู่แล้วผมเชียร์เชลซีรักเชลซีทีมเดียวแต่ว่าเอาเวลาพูดคุยตรงนี้มาคุยเรื่องเชลซีดีกว่านะครับก็มาคุยต่อโดยที่ต้องบอกก่อนว่าไม่มีสคริปต์แล้วก็ไม่มีหัวข้อเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าจะพยายามไม่พูดวกไปวนมาไม่พูดเยอะๆถ้ามีอะไรที่จะต้องพูดถึงเกี่ยวกับข้อมูลหรืออะไรผมก็จะพยายามนะครับพัฒนาโดยการไปดูข้อมูลอะไรมาสักนิดนึงก่อนจะพูดแต่ถ้ายังไม่มีข้อมูลอะไรเป๊ะๆก็ขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับขอเล่าเรื่องส่วนตัวที่เป็นเส้นทางของการเชียร์เชลซีตลอด23ปีไปก่อนนะครับตอนนี้เราถึงปี2005แล้วก็เท่าที่จำความได้จะไม่พูดถึงข้อมูลนะครับของทีมเชลซีได้แชมป์ลีกได้แชมป์ FA Cup ได้แชมป์อะไรมากมายเพราะผมจำไม่ค่อยได้นะครับรู้สึกปีฤดูกาล2006ก็เชลซีก็จะคว้าพรีเมียร์ลีกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันเลยนะครับเราเรียกว่า back to back champion ตอนนั้นนะครับแต่จะเล่าถึงผมก็คือหลังจากที่กลับมาติดตามเชลซีอย่างจริงจังนะครับจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2003นะครับปี2004เราก็เชียร์ให้เชลซีได้แชมป์ลีกซึ่งรู้สึกจะได้แค่รองแชมป์โดยลานิเอรีนะครับไม่สำเร็จพอปี2005เนี่ยเราได้แชมป์พรีเมียร์ลีกจากด้วยกับโจเซ่มูรินโญ่นะทำให้อารมณ์เดือดพุ่งพ่านมันคลั่งอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นการปลุกอารมณ์ความเกรียนของผมตั้งแต่ยุค90ขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับใครหลายคนที่ยังไม่รู้จากตัวตนของผมนะครับต้องขอบอกเลยว่าผมเป็นคนที่เกรียนมากนะครับเป็นแฟนบอลที่เกรียนมากนะครับแต่ไม่ถึงกับเป็นคนชั่วผมก็เป็นคนดีนะดีในแบบของผมแล้วก็ทำไมต้องยึกยักเสื้อมันไม่เข้าที่นะครับก็แต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่ใช่การสร้างภาพหรือเสแสร้งแกล้งทำเป็นคนดีนะต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่าในการที่ผมชอบพูดเพาะๆด้วยความกวนตีนนั่นแหละพูดเพาะกับคนอื่นมันก็ดีนะครับแล้วคนอื่นเขาก็เอ๊ะเห็นเราทำนู่นทำนี่เพื่อเจลซีนะครับก็มองดูดีอ่ะก็พูดกับเราดีๆทำให้เราเหมือนต้องวางตัวดีนะครับแต่จริงแล้วในความเป็นคนดีส่วนหนึ่งอะผมก็กล้าพูดว่าผมเป็นคนดีส่วนหนึ่งแต่ผมก็มีความเกลียนมากนะครับผมในการเป็นแฟนบอลเชลซีในการดูด้วยอารมณ์ที่มันครุกรุ่นนะในจริงจังของการเชียร์บอลเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่เกลียนมากแล้วก็เป็นแฟนบอลเชลซีคนหนึ่งที่จริงจังกับการเชียร์เชลซีโดยที่ไม่ญาติดีกับทีมอื่นเลยนะครับเพราะนั้นในช่วงที่เชลซีเริ่มประสบความสำเร็จในยุคเสี่ยหมีนะครับตอนนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่3ของพาร์ทย่อยอ่ะช่วงพาร์ทย่อยที่3ของพาร์ทหลักๆที่1นะครับคือช่วงก่อนที่จะเป็นชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยก็เป็นช่วงท้ายแล้วคือช่วงที่เชลซีกำลังสร้างประวัติศาสตร์เลยดีกว่าใช้คำว่าสร้างประวัติศาสตร์โดยมีเสี่ยหมีสนับสนุนเม็ดเงินเต็มที่นะครับวันนี้ขอแห้งขอดื่มน้ำบ่อยๆนะอ่ะ
จะมาพูดถึงเรื่องของผมเองนะครับเมื่อเชลซีเริ่มประสบความสำเร็จนะครับเริ่มไขว่คว้าหาชัยชนะเนี่ยก็ตอนนั้นเป็นสู่เข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตเต็มตัวนะครับก่อนหน้านั้นผมก็มีดูข่าวสารจากเว็บต่างประเทศบ้างนะครับดูข่าวสารจากเว็บเชลซีบ้างนะครับแต่ก็พยายามจะเข้าไปใช้เว็บบอร์ดของประเทศไทยนะครับจะพูดถึงเรื่องการเชียร์บอลแล้วก็การพูดคุยกับแฟนบอลเชลซีแล้วกันนะครับในช่วงยุคนั้นยุคแรกๆของเซียมีนะครับช่องทางที่เราสามารถจะพูดคุยกับเพื่อนๆได้ทางอินเทอร์เน็ตนะตอนนั้นถ้าผมจำได้นะครับก็มีพันทิปนะครับมีแพนทาวตอนนั้นมีพี่ๆที่เขาฟัง FM 99จะใช้แพนทาวกันนะครับมีเว็บเชลซีนะครับเว็บใหญ่เว็บหนึ่งเว็บเชลซีในประเทศไทยนะครับไม่ออฟฟิเชียลแล้วก็มีเว็บเชลซีสยามผมจำไม่ได้ว่าอันไหนมาก่อนมาหลังนะครับประมาณนี้แต่ที่จะพูดก็คือว่าผมไม่สามารถไปสิงอยู่ในเว็บไหนได้เลยที่เป็นเว็บของคนอื่นนะครับเพราะว่าด้วยความเกรียนนี่เองด้วยความเกรียนทำให้อาจจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรืออาจจะไม่ได้ถูกใจคนอื่นมากมายนะครับด้วยกฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันของสังคมออนไลน์ซึ่งในยุคนั้นต้องเรียกว่าสังคมออนไลน์เป็นยุคของเว็บบอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดพันทิปบอร์ดเว็บเชลซีบอร์ดฟรีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นเว็บบอร์ดที่จะมีคนดูแลคนมาลงข่าวสารมีกติกาการอยู่ร่วมกันอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมจะเกรียนแล้วก็ไม่ค่อยสามารถรับกติกาเหล่านั้นได้นะครับหลักๆ ก็คือจริงๆไม่ใช่เป็นคนชอบพูดหยาบนะครับเป็นคนที่กวนตีนนะผมต้องบอกเลยผมกวนตีนแต่ผมชอบพูดเพาะเนี่ยผมชอบพูดผมพูดคุณผมชอบเรียกชื่อเต็มนะคุณพรชัยนะผมเรียกเพื่อนคุณพรชัยผมสุประโชคผมพรคุณพรชัยผมไม่ชอบพูดกูมึงนะไม่ได้ว่าเป็นไม่ได้ว่าสร้างภาพเป็นพระเอกอะไรขนาดนั้นแต่ชอบอะชอบพูดว่าเพาะทำไมมันก็ฟังลื่นหูดีครับแต่ด้วยเริ่มจากความที่เอ้ยมันดูกวนตีนดีวะพูดชื่อเต็มพูดคุณผมอะไรเงี้ยอ่ะไม่มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษานะครับในเว็บบอร์ดแต่ผมมีปัญหาเรื่องการแสดงความคิดเห็นนะเข้าใจไหมมีปัญหาในการที่จะวิจารณ์ทีมอื่นแต่อย่าเรียกว่าวิจารณ์เลยผมไม่ได้ถนัดวิเคราะห์วิจารณ์นะเรียกว่าด่าคือในเรื่องของการใช้เว็บบอร์ดพูดถึงทีมอื่นอะทีมเชลซีคงไม่มีปัญหานะครับถ้าเราไปกองอยู่ในบอร์ดของแฟนเชลซีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าอย่างที่เป็นบอร์ดกลางอย่างพันทิปเนี่ยผมขอตัดไปเลยนะครับผมไม่เคยใช้เลยนะเพราะว่าในพันทิปเนี่ยต่อให้คุณตั้งกระทู้ว่าเป็นสำหรับแฟนเชลซีหรืออะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นที่สาธารณะขนาดใหญ่ที่มันรวมแฟนบอลทุกทีมอ่ะมันทำให้มันมีแฟนบอลทีมอื่นเข้ามาร่วมคุยด้วยนะครับซึ่งก็จะมีกฎกติกามารยาทเป็นสังคมคุณภาพที่คุณจะต้องคุยกันอย่างสุภาพคุยกันดีๆอะไรเงี้ยผมไม่ได้อยากจะด่าเขานะไม่ได้อยากจะพูดกูมึงแต่ว่าในช่วงนั้นน่ะที่เชียร์เชลซีแบบหนักมากอ่ะผมไม่สามารถเรียกว่าไม่สามารถพูดดีกับแฟนบอลทีมอื่นได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถฝืนตัวเองได้ใช่ไหมเราไม่ได้ยินดียินร้ายกับทีมของคุณนะครับหนึ่งคือผมไม่สามารถชื่นชมยินดีกับชัยชนะของทีมอื่นได้เลยนะครับและสองคือผมรับไม่ได้ถ้าใครจะมาวิจารณ์ทีมเชลซีแบบเสียๆหายๆนะผมรับไม่ได้สองเรื่องนี้ครับผมไม่แฟร์บอกเลยผมไม่แฟร์กับแฟนบอลทีมอื่นนะครับผมไม่สามารถฝืนตัวเองไปแสดงความยินดีอย่างเช่นเมื่อเชลซีเราแพ้ทีมอื่นถ้าคุณเป็นแฟนเชลซีถ้าผมเป็นแฟนเชลซีอย่าพูดถึงคนอื่นเลยพูดถึงผมแล้วกันนะผมเป็นแฟนเชลซีทีมแพ้ผมเซ็งสมมติว่าเชลซีแพ้แมนยูนะครับผมเซ็งที่เชลซีแพ้นะครับผมไม่สามารถไปโพสต์ได้ว่าขอแสดงความยินดีกับแฟนแมนดูอยู่ด้วยคุณเล่นดีวันนี้คุณสมควรชนะอะไรเงี้ยผมทำไม่ได้เลยนะไม่ยินดีกับมึงอ่ะกูเซ็งอ่ะแล้วกูก็อยากให้เชลซีชนะทำไมกูต้องยินดีกับแมนยูด้วยไม่เข้าใจอันนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อบังคับว่า
เรานะครับสมาชิกที่เป็นแฟนบอลเชลซีต้องไปแสดงความยินดีกับแมนยูนะครับยกตัวอย่างนะนี่เรื่องสมมุตินะผมก็ไม่แสดงความยินดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ในการจะพูดวิจารณ์อ่ะอย่างเช่นเฮ้ยมึงไม่สมควรจะได้จุดโทษมันไม่สมควรจะนู่นนี่นั่นมันมีตุกติกดุกดิกอะไรอย่างเงี้ยมีความผิดพลาดการล้ำหน้าการเสียจุดโทษแรงหลายแรงเงี้ยมันก็กลายเป็นว่านอกจากจะมีอารมณ์ไปยินดีกับทีมอื่นที่ชนะเชลซีแล้วนะครับมันจะมีอารมณ์ประมาณว่าไปแตะต้องทีมอื่นมากไม่ได้นะครับไปวิเคราะห์วิจารณ์ทีมอื่นมากไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเรารู้สึกว่าเรามันไม่แฟร์เราไม่สามารถไปด่าทีมอื่นได้เลยซึ่งผมอยากจะด่ามาบางทีอารมณ์แฟนบอลเชลซีที่แพ้อารมณ์ที่มันคุกรุ่นอ่ะเราก็อยากจะด่าป่ะแบบก็กูแฟนเชลซีกูจะด่าแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลไม่ได้หรือไงในเมื่อเป็นแบบนี้นะครับเว็บบอร์ดทั้งหลายแหละนะครับเขาชอบที่แบบอะไรน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับห้ามไปด่าทีมอื่นอะไรทั้งหลายแหละแบบนี้ทำให้ผมไม่สามารถอยู่ร่วมเว็บบอร์ดกับใครได้นะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งเว็บบอร์ดของผมเองขึ้นมาตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังในตอนหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เวลากำลังดีจะได้ไม่พูดวนไปวนมาขอไปตั้งสติตั้งสมาธิก่อนที่จะเล่าแต่ละตอนแต่ละเรื่องก่อนนะครับจะได้เวลาเพื่อนๆมาเปิดไล่ฟังดูไปเนี่ยมันจะได้แบบต่อเนื่องเพลิดเพลินแบบไม่วกวนนะครับจะได้เข้าใจง่ายเพราะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ